ไม่ได้มีเรื่องนะที่ไปรับงานแล้วก็มาแทรกแซงการเมืองไทยเหมือนที่ถูกแฉครับอันนี้ประวินอันนี้ประวินแล้วก็รังสิมันต์โรมออกมาปฏิเสธศิลปินกราฟฟิตี้ซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่เดินทางไปด้วยเองเขาได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วตั้งคำถามกับรังสิมันต์โรมแล้วเป็นประเด็นที่แม้กระทั่งคนที่สนับสนุนพรรคก้าวไกลเองก็สงสัยว่าทำไมไม่ชี้แจงเขาเนี่ยยืนยันว่าสิ่งที่เขาออกมาแฉนี่คือความจริงแล้วเขาเนี่ยคือคนเดินทางไปด้วยแล้วเขาบอกว่าเขาได้เงินสนับสนุนจากต่างประเทศมาทำงานศิลปะด่าการเมืองด่าระบบประเทศเขากำลังยอมรับเองไม่ใช่ท็อปนิวไปทำเสนอไปปั้นข่าวมาเขายอมรับเองมาแล้วกับคอลเลกชันสุดพิเศษที่แฟนท็อปนิวไม่ควรพลาดกับจงรักภักดีคอลเลกชันเซ็ต1เซ็ตมีเสื้อโปโล1ตัวเสื้อยืดคอกลม1ตัวเลือกได้1สีสีเหลืองหรือสีม่วงและหมวกแก๊ปอีก1ใบเพียงเซ็ตละ 1,010 บาท สั่งซื้อได้ที่02-114-6777 หรือ LINE @topshoppingซื้อของดีจากเราได้ของดีมีคุณภาพมีประโยชน์ที่สำคัญเป็นกำลังหลักให้ท็อปนิวส์ได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปทุนปารีสนะเป็นประเด็นที่มีการออกมาแฉโดยคนที่ได้เดินทางไปด้วยนะนะอันนี้เป็นอีกหนึ่งประเด็นน่าสนใจแล้วก็ล่าสุดเรื่องนี้แหละครับที่นายประวินชัชวาลพงพันธ์ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กตอบโต้นะฮะว่าเรื่องนี้มัน not issueมันนอนอิชชูนะไม่อยากตอบโต้พวกงี่เง่าปัญญาอ่อนเรื่องตั๋วปารีสหาเหวอะไรนี้มันเป็นงานเวิร์กช็อปทั่วไปที่ฉันจัดมาเป็น10ครั้งนะก็มีศิลปินนักวิชาการนักกิจกรรมการเมืองในอาเซียนเอเชียใต้เดินทางมาร่วมแล้วยืนยันว่าพูดเรื่องเมืองไทยเฉพาะเนี่ยไม่มีพูดทั่วไปแล้วไม่ได้พูดเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์อันนี้เจ้าตัวอ้างนะไม่ได้พูดเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์นะแล้วก็มีการบอกว่ามีศิลปินเข้าร่วมหลายคนนะฮะแล้วไม่ได้จัดเฉพาะที่ฝรั่งเศสค่ะนะมีกิจกรรมต่างๆที่กลุ่มนี้เขาจัดนะแล้วก็ไม่มีการรับเงินจากองค์กรไหนนะคะมีทนายอานนท์นะที่ดิฉันเคยเชิญค่ะเนติวิทย์นะไข่แมวนะแล้วก็วงเล็บไข่แมวศิลปินที่น่ารักไม่เอี้ยเหมือนศิลปินคนอื่นที่เคยเชิญนะแล้วก็คงจะแขวะไปที่กราฟฟิตี้คุณแมวที่เขาเชิญไปแล้วเนี่ยมาแชร์เขานะแต่คุณประวินเนี่ยก็ชี้แจงปฏิเสธนะไม่ได้พูดถึงสภามันพระมหากษัตริย์เฉพาะนะแล้วก็กลุ่มที่เชิญค่ะนะก็ไม่ได้มีกลุ่มเดียวมีหลายกลุ่มมาค่ะนะแล้วนอกจากนี้ยังแนบลิงก์ของผู้นำองค์กรนะที่ร่วมในการประชุมนี้ด้วยนะที่ตอบโต้ข่าวว่ามันไม่เป็นความจริงไม่มีการได้เงินได้ทองนะเอาดูถัดไปฮะดูแถลงองค์กรที่เขาแนบมาด้วยฮะนะเป็นสเตทเมนต์ชี้แจงนะข่าวท็อปนิวที่มีการนำเสนอเรื่องนี้นี่ครับเอาขึ้นมาเต็มๆฮะนี่คือรายละเอียดนะที่มีการนำเสนอออกมาของคุณประวินนะก็ออกมาปฏิเสธนะไม่มีการได้รับเงินรับทองเป็นก้อนนะนะมีแต่ค่าเดินทางแล้วก็ค่าเพอร์เดียมนะนี่ส่วนรังสิมันต์โรมเมื่อวานก็ชี้แจงแล้วก็ปฏิเสธเช่นกันนะบอกว่าที่ได้เนี่ยก็คือมีเบี้ยรายวันประมาณ24ยูโรนะแล้วก็มีกลุ่มบุคคลทำงานแวดวงสิทธิมนุษยชนต่างๆไปยืนยันไม่ได้มีเรื่องนะที่ไปรับงานแล้วก็มาแทรกแซงการเมืองไทยเหมือนที่ถูกแฉครับอันนี้ประวินแล้วก็รังสิมันต์โรมออกมาปฏิเสธนะแล้วก็มีการตั้งคำถามว่าไอ้เรื่องนี้เป็นเฟกนิวนะโจมตีกลับมาด้วยทีนี้ไอ้ประเด็นว่าเฟกนิวหรือไม่เฟกนิวเนี่ยคือต้องตั้งต้นก่อนว่าคนที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ไม่ใช่อยู่ท็อปนิวก็นำเสนอแต่มันเกิดจากศิลปินกราฟฟิตี้ซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่เดินทางไปด้วยเองเขาได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วตั้งคำถามกับรังสิมันต์โรมแล้วหลังจากนั้นรังสิมันต์โรมเนี่ยไม่ชี้แจงตั้งหลายวันเพิ่งจะมาชี้แจงเมื่อวานเนี่ยนะแล้วเป็นประเด็นที่แม้กระทั่งคนที่สนับสนุนพรรคก้าวไกลเองก็สงสัยว่าทำไมไม่ชี้แจงจนกระทั่งมีการแฮชแท็กติดเทรนด์ทวิตเตอร์ด้วยเรียกให้มาตอบตั๋วปารีสเนี่ยให้มาตอบนะ
ล้วเจ้าตัวก็มาตอบก็มาปฏิเสธคล้ายๆกับที่ประวินปฏิเสธไล่ๆกันเลยนะรังสิมันโรมไม่ใช่ประวินก็โพสต์แล้วก็เนื้อหาก็คล้ายๆกันนะไม่มีการจ่ายเงินนะเหมือนกับเป็นค่าจ้างมีแต่เบี้ยเลี้ยงนะ24ยูโรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่เฉพาะเรื่องไม่ได้คุยเจาะจงเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์นะเป็นเรื่องการเมืองเรื่องสิทธิมนุษยชนนะคนที่มาแฉคือคนนี้อันนี้คือ Twitter นะของกราฟฟิตี้นะเอาขึ้นมาดูเต็มๆนะทีมงานฮะนะค่ะเขาเนี่ยยืนยันว่าสิ่งที่เขาออกมาแฉนี่คือความจริงแล้วเขาเนี่ยคือคนเดินทางไปด้วยนะแล้วเขาบอกว่าเขาได้เงินสนับสนุนจากต่างประเทศมาทำงานศิลปะด่าการเมืองด่าระบบประเทศเขากำลังยอมรับเองไม่ใช่ท็อปนิวไปทำเสนอไปปั้นข่าวมาเขายอมรับเองแล้วเขาบอกว่าเขาทำเนี่ยเขาไม่ผิดแต่ถ้าเป็นสอสอทำล่ะผิดหรือเปล่านะซึ่งล่าสุดเนี่ยรังสิมันโรมออกมาปฏิเสธแล้วเจ๊จุกคลอง3เจ๊จุกคลอง3นี่ยังตามต่อนะฮะตั๋วปารีสอะไรเอ่ยคุกก็ไม่เสี่ยงคดีก็ไม่มีติดตัวแต่ได้ตั๋วฟรีเดินสายทัวร์ต่างประเทศรับเป็นเงินสดใส่ซองส่งถึงหน้าบ้านเท่านั้นพวกเธอยังมองหาความเท่าเทียมอีกหรือนะคนที่มีคดีตั๋วฟรีไปไกลสุดแค่ของเปรมรายได้แหล่งเดียวคือเงินบริจาค#ตั๋วปารีสนี่คือเจ๊จุกคลอง3ค่ะแล้วเจ๊จุกคลอง3นี่ยังทวิตต่อนะก็คือเอาข้อมูลจากศิลปินกราฟฟิตี้แมวปวดหัวเนี่ยนะมีการแนบหนังสือเป็นหนังสือเชิญนะจากอาจารย์ที่อยู่มอบอนที่เยอรมันนะแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาไม่ได้ไปเยอรมันเขาไปฝรั่งเศสเนี่ยแล้วเขาเป็นคนเปิดเผยแล้วมีภาพว่าเขาไปยังไงด้วยนะแล้วเจ๊จุกคลอง3ก็ทวิตรัวๆเลยฮะนะนี่ลูกนักธุรกิจใหญ่ร่ำรวยในไทยคนหนึ่งถึงกับปิดเฟซบุ๊กเลยเหรอจ๊ะนี่แกตั้งข้อสังเกตนะเป็นใครเนี่ยก็ต้องตามไปสืบทีนี้นะรวมไปถึงภาพที่นำเสนอฮะเนี่ยภาพที่เขานำเสนอค่ะนะเนี่ยแล้วก็มีภาพเมื่อปี2018นะนี่ปี2018ที่มีภาพคุณประวินเนี่ยอยู่หน้าโรงแรมนะที่บอกว่าเป็นปราสาทนะเนี่ยสถานที่ที่เคยจัดค่ะแล้วประเด็นของคุณรังสิมันโรมตอนนี้คุณโดมได้มีการโพสต์นะโดยเอาข้อความใน Twitter ที่ตั้งคำถามนะนะปี62ทรัพย์สิน 200,000 หนี้สิน 200,000 นิดๆมีหนี้กยศ.ปี66ทรัพย์สิน13ล้านกว่าหนี้สิน6ล้าน6จ่ายหนี้กยศ.เรียบร้อยแต่เงินเดือนส.ส.เบี้ยประชุมประมาณ6ล้าน3แสนส่วนที่เกินมานั้นอาจเป็นเงินช่วยงานแต่งของท่านก็ได้สลิมอย่าสงสัยเลยนี่ตั้งคำถามไปที่ใครทรัพย์สินเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะทรัพย์สินเพิ่มขึ้นค่ะเพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ย2ประมาณ12ล้านเพิ่มมา13ประมาณ12 13ล้านโอ้นะค่ะซึ่งเงินเดือนสสเนี่ยประมาณ6ล้านค่ะส่วนที่เกินเนี่ยมาจากไหนสลิมยังไม่ต้องสงสัยหรอกแกบอกนะเป็นใครก็ต้องลองไปสืบดูนะแล้วประเด็นที่เขาออกมาแฉกันแล้วก็มีการออกมาปฏิเสธวิธีการปฏิเสธคือวันที่ผมไปเนี่ยยังไม่ได้เป็นสสเลยตอนนั้นอ่ะมันเรื่องเก่าแล้วนะลักษณะคล้ายๆกันเลยตอนไบอันเบเลติกเนี่ยออกมาแฉนะออกมาแฉขบวนการม็อบ3นิ้วนะเนี่ยเขาเนี่ยไล่มาตั้งแต่บุคคลนะเพนกวินใครต่อใครก่อนจะมาเป็นแกนนำม็อบ3นิ้วเนี่ยก่อนจะมาเคลื่อนไหวได้เคยไปพบเจอใครยังไงบ้างแล้วหลังจากนั้นก็ออกมาตั้งองค์กรแล้วก็มีการเคลื่อนไหวนะแล้วก็มาเป็นม็อบ3นิ้วโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างรุนแรงทีนี้นะไบอันเบเลติกนี่บอกว่านี่คือผลของการแทรกแซงของต่างประเทศนะงานอันนี้คือคลิปที่มีการเผยแพร่กันต่อหลังจากไบอันเบเลติกนี่โพสต์ไปแล้วนะฮะAnd Nathan Law. We remember that Joshua Wong and Nathan Law were both in Washington, D.C. toward the end of the protests and unrest in Hong Kong. And, you know, without any doubt at all, it is now acknowledged that the U.S. was behind those protests. This is Penguin in Hong Kong associating himself with these protesters, even back in 2016. This is dated 2017. This is probably Penguin
reposting a picture a year later. But I do want you to take a look at this hashtag here, and I want you to consider how closely Penguin's personal views about China line up with the U.S. State Department's official views on China. Also in late 2016, here is Penguin at the British ambassador's residence. And then in 2018, this is, you really need to pay attention to this date, June 21st, 2018, Penguin sets up Student Union Coalition, and there he is right in the middle. And about 1 week later, June 29, 2018, he's back at the U.S. Embassy again. So he was at the embassy, the U.S. Embassy, before he became a student protest leader, and then he's back at the U.S. Embassy again afterwards. So no matter which way you try to cut it, it was before he was a protest leader. It was after he was already protesting. It was before and it was after, because that's how the U.S. อันนี้คือให้ดูบางช่วงบางตอนนะที่ไบอันเบอร์ติกเนี่ยเคยพูดเอาไว้แล้วเรื่องของการที่องค์กรหน่วยงานในต่างชาติพยายามที่จะแทรกแซงการเมืองในไทยผ่านบุคคลหรือองค์กรต่างๆในไทยแล้วในที่สุดก็มีม็อบ3นิ้วเกิดขึ้นหลังจากนั้นนะแล้วก็ยังหลังจากนั้นพอมีคดีนะพอมีคดีปุ๊บหน่วยงานองค์กรต่างชาติก็จะเข้าไปขอสังเกตการนะเข้าไปกดดันช่วยอย่างเงี้ยอย่างธนาธรพอมีคดีปุ๊บเจ้าหน้าที่จากสถานทูตต่างๆเดินทางไปที่ศาลที่สน.นะไปที่สน.พอมีคดีไปถึงศาลเดินทางไปที่ศาลด้วยนะม็อบ3นิ้วอันนี้คือที่ถูกแฉก่อนหน้านี้ก็ลักษณะคล้ายกันมีการดำเนินการแบบนี้อยู่เป็นประจำสม่ำเสมอในช่วงที่การเมืองไทยมีการโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์มากเป็นประวัติการณ์นะฮะ